พระมหาไพวันเตรียมราศึกขาแน่หากพระราชปัญญาสุธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสร่ำให้เตรียมกลับไปดูแลแม่ที่ป่วยมะเร็งยังจำได้ดีกอดครั้งสุดท้ายก่อนบวชเนนพร้อมพูดติดตลกตึกแล้วอาจจะเป็นพ่อค้าไร้สดขายของนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยนายกอนุมัติจัดงานลอยกระทงพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่จัดงานลอยกระทงต้องมีมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยโดยต้องตรวจความพร้อมก่อนถึงวันงาน1สัปดาห์นายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยื่นศาลปกครองฟ้องเพิกถอนคำสั่งปปช.และกระทรวงมหาดไทยที่ปลดจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้วเพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีไม่จ่ายค่ารถบำรุงทางส่วนข้อมูลโควิด-19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยประจำวันที่30ตุลาคม2564พบติดเชื้อรายใหม่ 9,224 รายเสียชีวิต88รายหายป่วยกลับบ้านได้ 8,305 รายกำลังรักษา 1,132 รายรวมผู้ป่วยสะสม 1,874,302 รายนายแพทย์ธงชัยจีรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้สถานการณ์โควิด-19 ที่เชียงใหม่ทรงตัวยืนยันสถานการณ์เตียงผู้ป่วยมีแผนบูรณาการร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียงสามารถดูแลได้อย่างดีคาดสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน2สัปดาห์พร้อมจัดสรรวัคซีนให้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อฉีดประชาชนได้ครบ 100%